วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ World Today ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันนะคะเราดูประเด็นร้อนช่วงแรกในค่ำคืนนี้เริ่มต้นกันที่ผลการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศอินโดนีเซียกันนะคะซึ่งถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเลยก็ว่าได้มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์กันมากกว่า193ล้านคนด้วยกันนะคะล่าสุดมีรายงานว่าหลังจากที่มีการนับคะแนนไปผ่านไปแล้วเนี่ยมากกว่าครึ่งทางผลปรากฏว่าประธานาธิบดีโจโควิโดโดผู้นำคนปัจจุบันค่ะมีคะแนนนำคู่แข่งคนสำคัญอย่างนายพลปราโบโวสุเบียนโตมากถึง13จุดดูรายละเอียดกันเลยในช่วงนี้ใน Hot Today ค่ะสำนักสำรวจ CSIS ได้เปิดเผยผลการนับคะแนนเลือกตั้งทั่วไปของอินโดนีเซียอย่างไม่เป็นทางการซึ่งปิดหีบไปแล้วเมื่อเวลา 13:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งก็ตรงกับเวลาของประเทศไทยนะคะนับคะแนนไปแล้วประมาณร้อยละ51พบว่าประธานาธิบดีวิโดโดได้คะแนนนิยมร้อยละ 56.7 นำห่างคู่แข่งคนสำคัญอย่างนายพลปราโบโวสุเบียนโตซึ่งได้คะแนนนิยมร้อยละ 43.3 อยู่ถึง13จุดสอดคล้องกับผลสำรวจนอกคูหาเลือกตั้งหรือ Exit Poll จากหลายสำนักที่ต่างยกให้นายวิโดโดได้คะแนนนิยมร้อยละ55และนายพลสุเบียนโตได้ร้อยละ44และที่ผ่านมาผลสำรวจหลายครั้งมักตรงกับผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการก็คาดว่าอาจทราบผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่างไม่เป็นทางการได้ในช่วงค่ำวันนี้แต่ผลอย่างเป็นทางการจะประกาศได้ในเดือนพฤษภาคมสำหรับนายวิโดโดและนายพลสุเบียนโตเคยเผชิญหน้ากันมาแล้วในการเลือกตั้งเมื่อปี2557ซึ่งนายวิโดโดเอาชนะไปได้อย่างบุดวิดสำหรับประเด็นที่ประชาชนให้ความสำคัญในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจโดยนายวิโดโดซึ่งชูนโยบายเศรษฐกิจในการหาเสียงดูมีภาษีที่ดีกว่าเนื่องจากเศรษฐกิจอินโดนีเซียเติบโตดีในช่วงที่เขาเป็นผู้นำส่วนนายพลปราโบโวชูนโยบายอิงศาสนาอิสลามขณะที่กำลังมีกระแสเรื่องนี้เกิดขึ้นในอินโดนีเซียซึ่งเป็นชาติมุสลิมที่มีประชากรมากที่สุดในโลกการเลือกตั้งทั่วไปของอินโดนีเซียในวันนี้เรียกได้ว่าเป็นการเลือกตั้งภายในวันเดียวครั้งใหญ่ที่สุดในโลกและนับเป็นหนึ่งในการเลือกตั้งที่ซับซ้อนที่สุดโดยผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งจะได้บัตรลงคะแนนถึง5ใบสำหรับเลือกประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งรวมถึงนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลมีผู้ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนทั่วประเทศผู้มีสิทธิ์นั้นมีมากกว่า193ล้านคนซึ่งมีผู้ลงสมัครเลือกตั้งในระดับต่างๆมากกว่า 245,000 คนจากพรรคการเมืองต่างๆ20พรรคแต่ก็จะมีผู้ได้รับการเลือกตั้งประมาณ 20,000 คนเท่านั้นท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจมากกว่า 40,000 นายและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครอีกมากกว่า1ล้านคนกระจายกำลังดูแลความสงบเรียบร้อยตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆ 810,000 แห่งที่กระจายตามเกาะต่างๆ 17,000 เกาะทั่วประเทศอินโดนีเซียค่ะTahun 2019 saya mendukung Jokowi untuk lebih maju untuk Indonesia.ส่วนความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐนะคะได้ใช้สิทธิ์ยับยั้งหรือวีโต้เพื่อคัดค้านร่างยติของสภาคองเกรสที่ต้องการให้สหรัฐถอนตัวออกจากการเข้าไปเกี่ยวข้องในสงครามเยเมนติดตามกันได้ในช่วงนี้ทรัมป์ทูเดย์ค่ะทำเนียบขาวสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ใช้สิทธิยับยั้งหรือวีโต้เพื่อคัดค้านร่างยติที่ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในการที่จะหาทางให้มีการถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากการเข้าไปเกี่ยวข้องในสงครามเยเมนที่ขยายวงเป็นสมรภูมิสู้รบระหว่างพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียกับกลุ่มกบฏฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโดยยติดังกล่าวได้จำกัดอำนาจของประธานาธิบดีในการส่งกำลังทหารไปร่วมทำสงครามดังกล่าวโดยในทรัมป์กล่าวว่ายตินี้ไม่มีความจำเป็นและเป็นความพยายามที่อันตรายในการที่จะจำกัดอำนาจตามรัฐธรรมนูญของเขาซึ่งจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของพลเมืองชาวอเมริกันและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญทั้งในวันนี้และในอนาคต
นายทรัมป์ยังกล่าวอีกว่าการที่ยตินี้ไม่มีความจำเป็นก็เพราะว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐในเยเมนที่ทำหน้าที่บังคับบัญชามีส่วนร่วมหรือเข้าร่วมกองกำลังทหารของกองกำลังผสมที่นำโดยซาอุดิอาระเบียที่ต่อสู้กับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนด้านนางแนนซี่เปโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรเรียกร้องให้นายทรัมป์พิจารณาเรื่องสันติภาพก่อนการเมืองซึ่งความขัดแย้งในเยเมนถือเป็นวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่เลวร้ายที่ท้าทายความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของคนทั้งโลกแต่ประธานาธิบดียังเลือกที่จะฝ่าฝืนมติของทั้งสองพรรคและทั้งสองสภารวมทั้งทำให้ความอัปยศอดสูของชาวอเมริกันที่เข้าไปมีส่วนร่วมในวิกฤตดังกล่าวคงอยู่อย่างถาวรด้วยทั้งนี้ยติดังกล่าวเคยถูกทำเนียบขาวตำหนิและเตือนว่าจะส่งผลร้ายต่อความสัมพันธ์ทวิภาคีในภูมิภาครวมทั้งความสัมพันธ์กับซาอุดีอาระเบียโดยฝ่ายสนับสนุนยตินี้ชี้ว่าการเข้าไปเกี่ยวข้องในเยเมนของสหรัฐละเมิดรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ว่าสภาคองเกรสไม่ใช่ประธานาธิบดีควรเป็นผู้ตัดสินใจว่าเมื่อไหร่ที่ประเทศจะเข้าสู่สงครามแต่ฝ่ายที่คัดค้านออกมาแย้งว่าการสนับสนุนพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียไม่เหมาะที่จะใช้กฎหมายที่เป็นอำนาจในการทำสงครามที่จำกัดอำนาจของประธานาธิบดีในการส่งทหารเข้าสู่สมรภูมิต่างๆไปดูอันดับที่4กันนะคะผู้ประท้วงที่สนับสนุนนายจูเลียนอาซานผู้ก่อตั้งเว็บไซต์จอมแฉวิกิลีกส์ปะทะกับตำรวจปราบจราจรใกล้กับทำเนียบประธานาธิบดีเอกวาดอร์นะคะจนทำให้มีผู้ประท้วงได้รับบาดเจ็บแล้วก็ถูกจับกุมไปหลายคนซึ่งก็รวมถึงนักข่าวด้วยค่ะผู้ประท้วงที่สนับสนุนจูเลียนอาซานช์ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์จอมแฉวิกิลีกส์ปะทะกับตำรวจปราบจราจรเอกวาดอร์เมื่อวานนี้โดยเหตุปะทะเกิดขึ้นใกล้กับทำเนียบประธานาธิบดีเอกวาดอร์ในกรุงกีโต้ทำให้ผู้ประท้วงได้รับบาดเจ็บและถูกจับกุมไปหลายคนรวมถึงผู้สื่อข่าวที่ไปทำข่าวด้วยผู้ประท้วงขว้างปาก้อนหินและสิ่งของใส่ตำรวจรวมทั้งใช้ธงและป้ายประท้วงฟาดตำรวจซึ่งมีโล่ป้องกันตัวส่วนฝ่ายตำรวจก็ตอบโต้กลับโดยใช้โล่ฟาดใส่ผู้ประท้วงแล้วก็พ่นสเปรย์พริกไทยใส่ผู้ประท้วงด้วยสำหรับชนวนการประท้วงเกิดจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลเอกวาดอร์ของประธานาธิบดีเลนินโมเรโนได้สั่งเพิกถอนสถานะผู้ลี้ภัยของนายอาซานช์ที่ได้อาศัยลี้ภัยอยู่ภายในสถานทูตเอกวาดอร์ในกรุงลอนดอนของอังกฤษมานานหลายปีทำให้อาซานช์หมดสิทธิ์ที่จะอาศัยอยู่ในสถานทูตดังกล่าวต่อไปแล้วก็ถูกตำรวจอังกฤษจับกุมตัวเพื่อรอส่งตัวไปดำเนินคดีในสหรัฐภายใต้ข้อตกลงการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอันดับที่3มีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้รายงานนะคะว่าอดีตประธานาธิบดีโอมาอัลบาชีรของซูดานหลังจากที่ถูกทหารยึดอำนาจล่าสุดนั้นถูกส่งตัวไปควบคุมที่เรือนจำในกรุงคาทูมค่ะแหล่งข่าวในครอบครัวของอดีตประธานาธิบดีซูดานเปิดเผยว่านายโอมาอัลบาชีรอดีตผู้นำซูดานที่ถูกทหารยึดอำนาจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถูกส่งตัวไปคุมขังที่เรือนจำโคบาในกรุงคาทูมเมื่อคืนวันนี้ซึ่งนายบาชีรถูกขังเดี่ยวท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั้งนี้นับตั้งแต่ที่ทหารยึดอำนาจและปลดนายบาชีรออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วนายบาชีรก็ถูกกักบริเวณที่บ้านพักประธานาธิบดีภายใต้การควบคุมอย่างแน่นหนากองทัพปลดนายบาชีรหลังประชาชนจำนวนมากชุมนุมขับไล่เขามาเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วก็นั่งชุมนุมอย่างสงบที่บริเวณด้านนอกของกระทรวงกลาโหมตั้งแต่วันที่6เมษายนเพื่อกดดันให้นายบาชีรลาออกวันเดียวกันนายโอเคโลออเยมรัฐมนตรีต่างประเทศยูกันดาก็เปิดเผยว่ายูกันดาจะพิจารณาให้สถานที่ลี้ภัยต่อนายบาชีรแม้เขาถูกศาลอาญาโลกดำเนินคดีก็ตามอันดับที่2นะคะเป็นเรื่องที่มีหญิงวัยรุ่นอายุ18ปีขู่ว่าจะก่อเหตุรุนแรงเลยทำให้ FBI ต้องตามล่าตัวเธอนะคะแล้วก็มีโรงเรียน22แห่งด้วยกันที่ต้องปิดล็อกประตูห้ามเข้าออกซึ่งหนึ่งในนั้นก็รวมไปถึงโรงเรียนมัธยมโคลัมบายซึ่งอีกเพียงแค่4วันเท่านั้นก็จะครบรอบ20ปีเหตุการณ์กราดยิงที่เกิดขึ้นที่นั่นค่ะส
ำนักสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI และตำรวจรัฐโคโลราโดกำลังไล่ล่าตัวซอลเพสหญิงวัยรุ่นอายุ18ปีซึ่งมีอาวุธและเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงหลังจากที่เธอได้ข่มขู่ว่าจะก่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนในรัฐโคโลราโดจนทำให้โรงเรียนประถมมัธยมกลางแล้วก็มัธยมปลายทั้งหมด22แห่งทั่วเมืองเดนเวอร์ในรัฐโคโลราโดของสหรัฐต้องปิดล็อกประตูห้ามการเข้าออกเมื่อวานนี้รวมไปถึงโรงเรียนมัธยมโคลัมไบที่เคยเกิดเหตุสังหารหมู่เมื่อ20ปีก่อนด้วยเหตุเตือนภัยในครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่อีกเพียง4วันจะถึงวันครบรอบ20ปีเหตุสังหารหมู่ที่โรงเรียนมัธยมโคลัมไบเมื่อวันที่20เมษายนปี2542ซึ่งมีผู้เสียชีวิต13คนโดยมือปืน2คนซึ่งเป็นเด็กนักเรียนของโรงเรียนโคลัมไบเองได้ใช้ปืนกราดยิงเพื่อนักเรียนร่วมห้องเสียชีวิตไป12คนและครูเสียชีวิตอีก1คนก่อนที่มือปืนทั้ง2จะฆ่าตัวตายตามโดยโรงเรียนมัธยมโคลัมไบตั้งอยู่ชานเมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโดอันดับที่1ในวันนี้ค่ะประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสประกาศจะบูรณะฟื้นฟูมหาวิหารนอตเทรดามภายในเวลา5ปีด้วยกันนะคะขณะเดียวกันเรื่องของยอดเงินผู้บริจาคที่มาจากกลุ่มธุรกิจแล้วก็มหาเศรษฐีหลายต่อหลายคนตอนนี้เนี่ยพุ่งสูงไปมากกว่า900ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วค่ะประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสให้คำมั่นเมื่อวานนี้ว่าฝรั่งเศสจะบูรณะฟื้นฟูมหาวิหารนอตเทรดามที่ถูกไฟไหม้ให้แล้วเสร็จภายในเวลา5ปีและจะให้สวยงามกว่าเดิมพร้อมกับกล่าวเสริมว่าชาวฝรั่งเศสจะร่วมแรงร่วมใจในการซ่อมแซมสัญลักษณ์ของชาติแห่งนี้ไปด้วยกันซึ่งก็ขึ้นอยู่กับทุกคนในการแปลเปลี่ยนหายนะในครั้งนี้ให้เป็นโอกาสในการร่วมมือกันก่อนหน้านี้นายมาครงประกาศขอความช่วยเหลือจากนานาชาติในการบูรณะซ่อมแซมเราก็ได้เตรียมจัดตั้งกองทุนแห่งชาติเพื่อบูรณะวิหารแห่งนี้ในส่วนของยอดแหลมและหลังคาของมหาวิหารที่ถล่มลงมาซึ่งคาดว่าอาจใช้เงินทุนในการบูรณะซ่อมแซมมากถึง6ล้านยูโรหรือราว215ล้านบาทต้องใช้ไม้500ตันแล้วก็โครงเหล็กร่วม250ตันปรากฏว่ายอดบริจาคซ่อมแซมจากบรรดามหาเศรษฐีแล้วก็กลุ่มธุรกิจในฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นแล้วมากกว่า902ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 28,000 ล้านบาทแล้วขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านมรดกและวัฒนธรรมก็ระบุนะคะว่างานบูรณะซ่อมแซมอาจใช้เวลานาน 10-20 ปีแล้วก็ต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลด้วยค่ะพูดถึงเรื่องของการซ่อมแซมบูรณะมหาวิหารนอตเทรดามนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปดูกันว่าเกมนึงเนี่ยสามารถนำมาช่วยในการบูรณะซ่อมแซมได้เหมือนกันติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะ